คลิปก่อนเรามีคิ้วอันสวยงามไปแล้วนะคะคลิปนี้จะมาเอาใจสำหรับสาวที่ดั้งไม่มีนั่นเองนะคะเหมือนครูนัทก็ดั้งไม่มีเหมือนกันนะคะวันนี้จะมาเสริมดั้งด้วยวิธีการเขียนดั้งด้วยการใช้อายแชโดว์อีกเช่นกันนะคะวิธีการเขียนดั้งด้วยอายแชโดว์วันนี้คุณนัทจะเขียนสีนี้นะคะสีน้ำตาลอีกแต่ว่าเป็นคนละน้ำตาลกับที่เขียนคิ้วนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็มีแค่แป้ง2ชิ้นนี้เดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่ามันทำให้เรามีดั้งได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะวิธีการก็คือเราก็ใช้แป้งนะคะแล้วก็วาดตรงระหว่างเบ้าตาบนนะคะมาเห็นไหมคะทำทางมาเหมือนกับเบ้าตาตรงนี้นะปกติมันจะเป็นทางมานะคะเห็นไหมคะเริ่มมีดั้งแล้วข้างนี้เริ่มมีดั้งแล้วข้างนี้ไม่มีดั้งนะเห็นไหมคะแล้วก็ทำเหมือนกันกับข้างนี้นะคะทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือปัดให้มันเข้ามาเป็นมนๆ นะใช้แป้งใช้ปลายแป้งนะคะปัดเห็นไหมคะเมื่อกี้ไม่มีดั้งตอนนี้มีดั้งแล้วนะคะอันนี้ทำให้ดูให้มันเห็นชัดๆเห็นไหมคะมีดั้งขึ้นมาแล้วทีนี้เราใช้แป้งตัวนี้ค่ะปัดให้มันปัดให้มันนะคะพอเราเขียนอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราใช้แป้งอันนี้นะคะเกลี่ยให้มันนะคะให้มันเป็นมองเป็นธรรมชาตินะคะทั้งสองข้างนะคะมันจะได้แบบว่าเหมือนกับว่ากลืนไว้กับผิวเรานั่นเองนะคะแล้วก็วนเห็นไหมคะดูเหมือนดั้งเห็นไหมคะดูเหมือนเป็นดั้งตัวเองขึ้นมานะคะเห็นไหมโอเคเสร็จแล้วเราก็เติมไปนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเวลาที่ยิ่งเวลาที่เราไปโดนไฟนะมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นไหมคะมันจะเห็นเงาสะท้อนนั่นเองนะคะก็เสร็จแล้ววิธีการเขียนดั้งด้วยอายแชโดว์เห็นไหมคะว่ามันง่ายแล้วก็ใช้อายแชโดว์ให้เขาเรียกว่าอะไรแชโดว์ให้มีประโยชน์สูงสุดอายแชโดว์แต่ละอันนี้คือใช้แบบว่าเกือบหมดแล้วนะคะโอเคนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปถัดไปคุณนัทจะมาสอนทำอะไรหรือว่ามาบอกเล่าหรือว่ามาทำอะไรให้ดูนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย